ต่อที่เบลล่ารานีกันบ้างนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้กับงานเปิดตัว Congrats My Ex นะฮะก็เล่นกับน้องไบรท์วชิรวิทย์เรามองไม่พักดูไปก็ยิ้มไปนะครับแต่ว่าพูดถึงปรากฏการณ์ถนนโล่งกันก่อนสำหรับพรหมลิขิตคู่จิ้นบุ๊กออเจ้าเอ๋ยโป๊ปเบลล่าค่ะนี่เขาบอกว่าฟินต่อจากบุพเพนะฮะเบลล่าก็บอกดีใจกับกระแสมากๆนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเปรี้ยงเท่าบุพเพหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นปกติที่เวลาเบอร์หนึ่งมันดีอะความคาดหวังด้วยเบอร์สองมันจะต้องโดนจับตามองเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเหมือนฟิลภาคต่อนะครับส่วนตัวเธอเองมีไปไหว้พระพรหมให้ลิงก์กับชื่อเรื่องให้กับพระพรหมด้วยเหมือนกันพรหมลิขิตนะครับก็คือบอกว่าคือฮาที่กฐินล่าสุดเนี่ยที่เบลล่าไปเป็นเจ้าภาพที่สุพรรณเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายอดกฐินเนี่ยก็ประมาณ4ล้านโอ้ก็ขอบคุณแฟนๆที่ร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยคือไม่ได้วางใจในแง่ของเรตติ้งแบบคือไม่ได้มองในจุดนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่วางใจในเรื่องของแบบเรื่องราวก็ลุ้นเหมือนทุกคนดูทุกคนนะคะเพราะว่ามันเหลืออีกหลายตอนมันยังไม่ครึ่งนึงเลยอ่ะเราไปมูมาหรือเปล่าไม่ได้มูค่ะแต่ว่าได้มีการไปไหว้พระพรหมในวันแรกก่อนออนแอร์แอบถามแล้วค่ะก็ความจริงอ่ะคุยกันเล่นๆกับเพื่อนๆนักแสดงเนี่ยแหละว่าเท่าไหร่ดีเราถึงจะไปแบบไปไหว้แล้วประเด็นคือมันแบบมันขึ้นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกอะค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวก็คงต้องไปไหว้ค่ะเยอะสุดค่ะแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ได้ลงมือไปทำเองไปนั่งประชุมไปแบบเชิญแขกอะไรทำหลายอย่างมากเลยค่ะตอนแรกเราก็รู้สึกแบบหวั่นใจนิดนึงเพราะเราก็เดี๋ยวตรงนู้นตรงนี้มันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนมากก็คือตั้งจิตแหละค่ะขอให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็ขอบุญกุศลส่งถึงทุกคนค่ะทุกคนที่อนุโมทนามาด้วยติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย